สวัสดีครับนี่ครับนมได้ใช่ไหมครับครับถ้าขอช็อตตรงอีกรอบนึงได้ไหมครับให้คอนเทนต์ไปในวันนี้ขอบคุณสามารถกล้าพูดได้เต็มอกเลยครับว่าเป็นคนที่ใช้กัญชาหรือว่าสูบกัญชาเราไม่ต้องหลบซ่อนเหมือนแต่ก่อนที่เขาตีตาว่ามันคือยาเสพติดตอนนี้คุณไปกลางข้อกฎหมายได้เลยมันไม่ใช่ยาเสพติดมันถูกตัดออกไปแล้วสติว่ากับอินดิก้าเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นสติว่าหรืออินดิก้าโดมิเนนต์ใช่ครับพวกนี้คือจะยังทำให้เราแบบตื่นตัวสนุกกินกินสอนหน้าต้องใช้กัญชาอย่างเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วกัญชามันก็จะเป็นทองคำเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องได้รับการส่งเสริมจะให้ผลผลิตที่เยอะอันนี้เราก็ตัดไปเรื่อยไปนี้เราก็ไปใช้งานต่อได้นะครับแล้วต้องมีอายุที่ดีอีกอย่างเราก็ท็อปได้ครับโอ้ต่อครับโอ้น้ำถ้าเราปรับพีเอชได้ก็จะดีโคเลสต้าหน่อยค่ะโคเลสต้าหน่อยครับค่ะพอแล้วค่ะมีที่ล้างมือตรงข้างๆมีเวทีนะคะแต่ใบที่เราตัดออกมาเนี่ยครับเราก็ไม่ได้พังนะครับมีอยู่ในห้องฝั่งอนุบาลเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงนะครับอยากจะเอากลับไปทำที่บ้านได้เป็นอาชีพสร้างรายได้แล้วเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยเมื่อก่อนก็แอบปลูกไว้ในห้องตอนอยู่แม่กองแอบพ่อแม่ปลูกก็โดนว่าโดนเอ็ดเป็นเรื่องปกติเพราะตอนนั้นมันยังผิดกฎหมายในประเทศไทยมันกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายเมื่อก่อนมันไม่ถูกต้องตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วชาติไทยเราเนี่ยปลูกไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับเพียงแต่ในช่วง40กว่าปีมานี้แหละที่เราไม่มีโอกาสได้ทดลองไม่มีโอกาสได้วิจัยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่จะได้ปลูกกันนะครับเป็นการปลดล็อกที่ดีนะครับเศรษฐกิจก็จะดีขึ้น